ซึ่งในประเทศไทยค่ะช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะจะมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะคะต่อด้วยกีฬาคนพิการแห่งชาติค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นตัวแทนนะคะที่จะรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฤาพร้อมคณะนะคะเพื่อเข้ารับไฟพาเลิกไปจุดในการแข่งขันทั้ง2รายการค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ศาลาสหไทยสมาคมนะคะพระบรมมหาราชวังค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิสารนะคะองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่นำนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเข้ารับไฟพระฤกษ์ไปจุดในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ศรีสะเกษเกมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง25มีนาคมนี้ณสนามกีฬากลางศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษค่ะนอกจากนี้นะคะก็นำนายอนุรักษ์ธรรมประจำจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเข้ารับโคมไฟพระฤกษ์ไปจุดในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่37นครลำดวนเกมซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่30มีนาคมถึง3เมษายนณสนามกีฬากลางศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษค่ะซึ่งในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47นี้นะคะทางเจ้าภาพจังหวัดศรีสะเกษค่ะก็จะแบ่งชนิดกีฬาออกเป็น3กลุ่มด้วยการทำการแข่งขันกัน3ช่วงนะคะในระยะเวลา21วันค่ะในช่วงแรกค่ะ5ถึง11มีนาคมนะคะมี19ชนิดกีฬาด้วยกันส่วนในช่วงที่2ค่ะแข่งขันระหว่าง12ถึง18มีนาคม24ชนิดกีฬาและช่วงที่3ของการแข่งขันช่วงสุดท้ายนะคะ19ถึง25มีนาคมมีทั้งสิ้น12ชนิดกีฬาค่ะก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติแล้วก็กีฬาคนพิการแห่งชาติค่ะก็จะได้เห็นนักกีฬาของไทยนะคะได้ลงสนามแล้วก็หลายคนอาจจะก้าวขึ้นไปติดทีมชาติในอนาคตได้ค่ะ